มาดูเรื่องของทางประเทศจีนกันบ้างเนี่ยนะครับประสบภัยพิบัติค่อนข้างที่จะหลากหลายทางพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับที่ซินเจียงอุยกูได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับตามที่ได้มีการรายงานไปขนาด7.1นะครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่3รายครับขณะที่ทางฝั่งของตะวันตกเฉียงใต้เองเนี่ยนะครับเกิดดินถล่มครับ ดินถล่มนี่เนี่ยนะครับก็ส่งผลต่อความเสียหายก็ทางการเองมีการทุม่มงบประมาณกว่า250ล้านบาทนะครับส่วนตอนใตน้ฮะเจอหิมะถล่มหนักด้วยเช่นกันเนี่ยนะครับส่งผลกระทบต่อการคมานาคมอย่างหนักนะครับเริ่มกันที่เหตุหิมะถล่มทางตอนใต้กันของจีนกันก่อนเลยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทาง CCTV ททางการสถา,านีโทรทัศน์ทางการของจีนรายงานครับว่าเกิดหิมะ กหนักปกคลุมหลายภูมิภาคในภาคใต้ของจีนก็ทําให้การคมนาคมหยุดชะงักการจราจรบนทางด่วนหลายสายทั้งในมณฑลเจ้อเจียงกุ้ยโจวและกานซีติดขัดอย่างหนักครับเพราะว่าด่านเก็บค่าผ่านทางปิดให้บริการเนื่องจากหิมะตกหนักนั่นเองนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อฟาร์มเรือนกระจกด้วยเช่นกันโดยหลายเมืองในภาคใต้ของจีนเผชิญกับสภาพอากาศหนาวเย็นที่สุดติดต่อกันหลายวันครับ ทำให้ฟาร์มเพาะเห็ดในเขตเลออานมณฑลเจียงซีได้รับความเสียหายด้วยโดยอุตุนิยมวิทยาของจีนแถลงว่าคลื่นความหนาวเย็นได้ผ่อนคลายลงในช่วงของบ่ายเมื่อวานนี้ครับอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นในอีก3วันข้างหน้ามาดูเหตุการณ์ความคืบหน้าเหตุดินถล่มในมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนล่าสุดเนี่ยนะครับทางการท้องถิ่นรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 20รายแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอยู่อีกกว่าประมาณ24รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยเกือบประมาณ1,000นายกำลังเร่งค้นหาครับโดยรองนายกรัฐมนตรีจางก,กวัวฉิงของจีนบัญชาการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ด้วยตนเองครับแม้ความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตจะเหลือไม่มากท่ามกลางความยากลำบากจากอากาศที่หนาวจัดและความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มตามมาอีก ด้านกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนรายงานครับว่าได้จัดสรรเงินทุนบรรเทาภายัยพิบตัติรวมทั้งสิ้น50ล้านหยวนหรือประมาณ250ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนงานบรรเทาภายัยสาธารณะแล้วก็งานกู้ภัยฉุกเฉินโดยจะมุ่งเน้นการค้นหาและการกู้ภัยการอพยพย้ายที่อยู่ของผู้ที่ได้รับผลกระทบการตรวจหาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาตลอดจนการซ่อมแซมบ,บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายครับขณะเดียวกันกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน มีคำสั่งให้หน่วยงานความมั่นคงสาธารณะในยูนนานดำเนินการบรรเทาภัยพิบัติอย่างเต็มที่และร่วมมืออย่างแข็งขันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานค้นหาและการอพยพครับรวมถึงทำงานเพื่อรับรองว่ายานผาานะกู้ภัยสัญจรในพื้นที่ได้อย่างราบรื่นนั่นเองขณะที่ทางดูเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด7.1นะครับที่เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกู ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนใกล้กับพรมแดนทคีิสถานเมื่อวานนี้ล่าสุดน,นะครับมีรายงานพบผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บ5รายขณะที่ผู้ประสบภัยก็อยู่ที่12,426คนต้องอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับขณะที่แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวในครั้งนี้รับรู้ได้ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งในทคีสถานคาซัคสถานและอินเดีย แล้วก็ยังเกิด after shock ขนาดรุนแรงกว่าประมาณ3.0ตามมาถึง64ครั้งครับบางครั้งมีความรุนแรงถึง5.3จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะเกิด after shock ตามมาอีกได้เช่นกันดานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในซินเจียงส่งทหารและตำรวจว่า1,300นายเข้าไปกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภยัยส่วนสิ่งของบรรเทาทุก10,000ชิ้นแรกซึ่งรวมทั้งเต็นท์และชุดกันหนาวเดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบเหตุนะคะแล้วรวมถึงเจ้าที่กู้ภัยด้วยนะคะที่ตอนนี้ทำงานแข่งกับเวลาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ